มาฟื้นฟูร่างกายออกกำลังกายกันต่อเนื่องวันนี้มากระชับน้องนมกันเถอะติ๊กจะใช้ดัมเบล2ลูกนะใครจะใช้เป็นขวดน้ำก็แล้วแต่เลือกน้ำหนักที่เราไหวพร้อมแล้วมาเริ่มท่าแรกกันเลยจ้ายกดัมเบลขึ้นตั้งฉากแล้วก็ชูขึ้นลงช้าๆโฟกัสกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกค่อยๆดันขึ้นอย่างมีจังหวะต่อเนื่องไป30วินาทีเตรียมตัวท่าที่2ชูดัมเบลขึ้นแล้วก็วาดออกจังหวะนี้จะรู้สึกว่าแรงต้านเยอะขึ้นกล้ามเนื้อหน้าอกเริ่มทำงานหนักขึ้นใครที่โหลดน้ำหนักไม่ไหวใช้มือเปล่าได้นะถ้าต่อมาดัมเบลชิดกันและวาดขึ้นวาดลงช้าๆต่อเนื่องนะ30วินาทีเท่านั้นต่อมาสอกตั้งฉากยกขึ้นยกลงช้าๆโฟกัสที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกยกขึ้นให้เต็มที่เดี๋ยวต่อไปให้พัก30วินาทีโอเคพักได้โอ้ยเป็นยังไงกันบ้างปวดร้าวเลยไหมยิ่งใช้ดัมเบลหนักแรงต้านยิ่งเยอะแต่แนะนำมือใหม่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเอาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงก่อนเนาะพักเซต30วินาทีสะบัดไม้สะบัดมือยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันหน่อยเตรียมตัวในท่าถัดไปเราจะมาวิดพื้นกันค่อยๆก้มลงอย่างช้าๆบาลานซ์ให้ดียกขาขึ้นข้างหนึ่งเพื่อเพิ่มชาเลนจ์มากขึ้นอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันแขนเริ่มปวดร้าวหรือยังหนักอยู่นะเซตนี้ไม่ต้องฝืนก้มลงไปมากนะเอาเท่าที่เราไหวค่อยๆฝึกกล้ามเนื้อไปเดี๋ยวจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นขอทรมานอีกหนึ่งท่าวิดพื้นแต่ไม่ต้องยกขาแล้วอันนี้เป็นท่าสุดท้ายนะทำให้เต็มที่เลยอย่างที่บอกเอาเท่าที่เราไหวแต่ขอให้ทำให้ต่อเนื่องครบเซตตามติ๊กเลยนะเย้สำเร็จแล้วทุกคนเก่งมากเชื่อว่าคลิปนี้ปวดร้าวกันแน่นอนสะใจไหมล่ะคะคุณขาไว้มาออกกำลังกายกันใหม่นะบ๊ายบาย